สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนรายการสารคดีแบบเรียลลิตี้ที่จะพาออกไปติดตามเรื่องราวของเครือข่ายครูจากโครงการก่อการครูในหลากหลายพื้นที่ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และช่วยกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ที่เปรียบเสมือนกับรถพุ่มพวงที่เข้าไปจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมีพื้นที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นศรีสะเกษกาฬสินธุ์เชียงใหม่และนครสวรรค์เพื่อสร้างนิเวศการเรียนรู้ใหม่ที่มีการเชื่อมร้อยครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนเข้าด้วยกันและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความไม่พร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องมือสื่อสารและเวลาในการดูแลการเรียนรู้ของผู้ปกครองรวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด3เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2563และจากนี้ไปตลอด3เดือนของการกระโดดเกาะรถพุ่มพวงไปกับคุณครูในพื้นที่ต่างๆเราจะได้เห็นว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนหรืออยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นตลอดจนเห็นบทบาทใหม่ของคุณครูที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนหรือคอยชี้นำเด็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการทำหน้าที่เหมือนโค้ชที่คอยพัฒนาทักษะแนะนำและพาผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเขาอยากจะรู้คุณผู้ชมครับในหลายตอนที่ผ่านมาของรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนเราได้พาคุณผู้ชมไปติดตามการออกไปจัดการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ผ่านกิจกรรมรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์และศรีสะเกษซึ่งเป็นโครงการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะครูแต่ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการจัดการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทมูลนิธิองค์กรหรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาโดยวันนี้เราพาทุกท่านมากันที่โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ชวนเด็กๆมาร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กๆสนใจโดยร่วมมือกับสถาบันรามจิตติแต่ว่าเด็กๆเขาสนใจเรื่องอะไรอย่ามัวเสียเวลาเราไปติดตามกันเลยครับก็จริงๆแล้วเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมในการรู้พื้นฐานเรื่องของการที่จะทำหนังครับเราเน้นที่ให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องของการทำหนังสารคดีสั้นนะแล้วก็เมื่อตอนอาทิตย์แล้วเขาได้เห็นแล้วว่าเขาเริ่มเห็นว่าชุมชนของเขามีในเรื่องอะไรที่พอจะเล่าได้บ้างครับส่วนวันนี้เราก็เลยมาลงกลุ่มจริงๆกันซึ่งคุณครูก็จะไปชวนเด็กๆเขาจับกลุ่มที่ว่ากลุ่มสนใจว่าเขาจะทำเรื่องอะไรกันแล้ววันนี้จะเป็นกลุ่มจริงๆที่เขาจะลงพื้นที่กันครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กเดินลงชุมชนนะฮะแล้วก็ให้เด็กเขาได้สัมภาษณ์ใช่ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมี2เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับก็คือว่าเราจะให้เครื่องมือเรื่องของการถ่ายภาพเลยเรื่องของการถ่ายภาพทำคลิปแต่ว่าเรื่องของเทคนิคเรื่องของการลงชุมชนการสัมภาษณ์การตั้งกล้องสัมภาษณ์นะครับเพื่อเขาจะได้เอาเครื่องมือเอาวิธีการเนี้ยเอาไปใช้กับการลงพื้นที่ของเขาไปคุยกับชุมชนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะลงไปชุมชนจริงเนี่ยเราจะมาชวนเขาวางโจทย์วางตั้งคำถามดูว่าเขาจะไปค้นหาอะไรบ้างในชุมชนซึ่งแต่ละกลุ่มความสนใจของเขาจะไม่เหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมกันก็คือครึ่งเช้าเนี่ยเราจะมาตกลงกันในกลุ่มว่าตกลงเนี่ยเราจะทำหนังเรื่องอะไรกันนะครับเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเราได้ทดลองทำและได้ทดลองแสดงบ้างได้ทดลองไปเก็บข้อมูลเท่าที่เรารู้บ้างมาเล่ากันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มา
ออกแบบกันแล้วก็ตอนบ่ายได้ลงพื้นที่ลองไปสัมภาษณ์คนจริงๆลองไปถ่ายจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาทำหนังเนี่ยหน้าตาหรือภาพที่เราจะมาเล่าเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับการทำหนังสั้นสารคดีสั้นคือหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆจากโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามสนใจอยากจะเรียนรู้นั้นจึงทำให้คณะครูออกแบบการเรียนรู้ของกิจกรรมโดยใช้สารคดีสั้นมาพัฒนาชุมชนซึ่งก็คือการให้เด็กๆได้ร่วมกันสำรวจทรัพยากรหรือประเด็นน่าสนใจในชุมชนและออกแบบเรื่องราวของสารคดีจากชุดข้อมูลนั้นครับอันนี้เราจะสมมติว่านี่คือคนที่เราจะต้องลงไปเจอตอนบ่ายวันนี้ยุคนี้เป็นยุคที่กล้องมันไปไวมากแล้วเขาจะสงสัยเฮ้ยมาถ่ายรูปอะไรอ่ะเพราะงั้นคนที่มาขอสัมภาษณ์ขอให้อธิบายเขาฟังหน่อยว่าเรากำลังมาถ่ายอะไรเอาไปทำอะไรบ้างเชิญครับบัสขออนุญาตมาถ่ายคลิปทำงานเกี่ยวกับอาชีพของคุณมาทำอะไรบ้างแล้วลุงเวิร์กทำอาชีพอะไรครับคือทำอาชีพอะไรครับผมทำอาชีพอิสระเกี่ยวกับล้างรถครับโอ้โหเป็นโอ้ดูงานดีจังเลยก็จริงๆเด็กๆค่อนข้างตื่นเต้นครับเพราะว่าเขาอาจจะใช้มือถืออยู่แล้วฮะแต่ว่าการใช้มือถือในการทำในสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นหนังสารคดีอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาแล้วก็บางอย่างอาจจะต้องให้เรื่องของวิธีในการเข้าไปสื่อสารกับชุมชนนะครับฝึกให้เขาได้มีประสบการณ์ด้านนี้ด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูเด็กๆกันเลยนะครับว่าเด็กๆ เขาทำอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับเรียนรู้แนวทางการขอสัมภาษณ์กันไปแล้วคราวนี้เด็กๆจะได้ลองแบ่งบทบาทกันภายในกลุ่มว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างงานนี้เราได้เห็นทั้งตากล้องคนเก็บข้อมูลคนสัมภาษณ์มือใหม่ไฟแรงกันทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมคนสัมภาษณ์นั่งตรงไหนคนสัมภาษณ์จะนั่งมุมนี้ไหมทีนี้ลองดูจับสังเกตตาดูว่านี่นะฮะเห็นหน้าพอไหมโอเคเมื่อกี้เราจะแบ่งตามบทบาทหน้าที่กันนะฮะเพราะตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยคนที่ก็จะแอคทีฟก็จะมีคนที่เป็นตากล้องคอยดูกล้องแล้วก็มีคนที่เป็นคนคอยสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะพยายามบอกเด็กๆว่าระหว่างที่ทำการสัมภาษณ์เนี่ยสองคนนี้เขามีหน้าที่หลักก็จริงแต่คนอื่นเขามีบทบาทอื่นด้วยอย่างเช่นว่าอ๋อคอยกันไม่ให้มีอะไรมารบกวนสัมภาษณ์หรือว่าแม้แต่ว่ามีเหตุเข้ามาอย่างมีคนเข้ามาเดินทักคุณลุงก็ให้มีสักคนหนึ่งที่เป็นคนคอยเข้าไปอธิบายนะเพื่อที่ว่าคนที่ทำงานอยู่จะได้ทำงานได้สะดวกนะครับอยากจะเล่าเรื่องอะไรในชุมชนของเราเนี่ยเราปล่อยให้แผนกช่างศิลป์นะครับแผนกช่างศิลป์ดูแลนี้ไปแล้วก็คนอื่นลองช่วยกันคิดดูแล้วหยิบมาเล่าเรื่องอะไรดีชูป้ายขึ้นมาแล้วเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยวันนี้เด็กไปหลายกลุ่มนะฮะคือจากที่เราคุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในชุมชนมีเรื่องสนใจน่าสนใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชุมชนเกษตรที่เป็นเรื่องของการปลูกฝรั่งการปลูกมะลิแล้วไปจนถึงการชุมชนที่กลุ่มที่ทำเรื่องของการร้อยมะลินะครับแล้วก็วันนี้มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีชื่อบางอย่างที่เขาได้ยินอยู่อย่างเช่นแบบฟาร์มไส้เดือนหรือแม้กระทั่งบ่อเลี้ยงปลากัดฟาร์มเลี้ยงปลากัดนะครับเขาได้เคยได้ยินแต่ชื่อแต่เขาไม่เคยเห็นว่าจริงๆแล้วทำกันยังไงวันนี้เราก็เลยใช้กระบวนการหนังเนี่ยพาเด็กไปหาของจริงพาเด็กเขาไปเจอว่าการที่เขาเอากล้องไปเนี่ยเขาได้ไปเห็นของจริงไปสัมภาษณ์คุณจริงๆนะครับผมแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไอ้ความตั้งใจของเด็กที่เขาอยากรู้เขาสามารถวางแผนของเขาเองได้ว่าเขาจะออกไปยังไงเขาจะเดินไปยังไงผมว่าอันนี้ก็จะเป็นทักษะหนึ่งที่เด็กๆเขาจะได้เริ่มต้นจากการเป็นนักสารคดีฮะนักค้นหาแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะสามารถกลับมาสู่เป็นกระบวนการในด้วยในห้องเรียนเขาได้หลังจากทำกิจกรรมในช่วงเช้าภายในโรงเรียนไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลในชุมชนตามความสนใจซึ่งในวันนี้แม้จะมีฝนโปรยปรายลงมาแต่เด็กๆก็ไม่หวั่นยังคงมุ่งมั่นที่จะลงพื้นที่ตามความตั้งใจกันเอาไว้โดยวันนี้เราเลือกพาติดตามเด็กๆที่สนใจเรื่องของอาชีพการเลี้ยงปลากัดเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยครับว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรจากการลงพื้นที่กันบ้างเอามาถึงหน้าบ้านเขาแล้วไงก่อนสวัสดีก่อนอะไรก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยฝนตกฮะตอนสภาพอากาศฝนตกปุ๊บแต่ก็กึ่งๆโชคดีเพราะว่าจริงๆบ้านที่เลี้ยงปลากัดเนี่ยก็อยู่ไกลเดินไปก็ไม่ไหวอยู่แล้วก็โอเคฝนตกแล้วไปรถตู้กันนะครับทีนี้เราเป็นใครมาทำอะไรอยาก
อ้าวมาใกล้ใกล้ใกล้จะได้ได้ยินถ้ายังนึกอะไรไม่ออกให้พี่เขาพาเดินดูก่อนพอรู้จักพอเริ่มคุ้นเคยเริ่มหายตื่นเต้นแล้วก็ค่อยเริ่มคุยกันเพราะตอนนี้เรายังตื่นเต้นอยู่ถ้าคุยตอนนี้ไม่รู้เรื่องด้วยความที่ลงพื้นที่ครั้งแรกเรื่องความเขินนะครับสถานที่ก็เรื่องนึงกับอีกอันนึงคือเรื่องของความที่ยังไม่ชำนาญมันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าอ้าวจะถ่ายอะไรดีไหนตรงไหนมุมไหนดีหรือว่าเราจะพูดอะไรดีจะเตรียมตัวยังไงดีก็เป็นหน้าที่ของครูอีกเหมือนกันที่เราต้องคอยประกบคอยเช็คอ่ะก่อนจะลงพื้นที่เราให้ทำเช็คลิสต์เอาไว้พอเราทำเช็คลิสต์เสร็จปุ๊บเช็คลิสต์มันช่วยเรายังไงตอนที่ลงพื้นที่ซึ่งจริงๆก็แอบเห็นแล้วแหละว่าเด็กเขาทำเช็คลิสต์มาแต่ว่าเขาเขียนไม่ละเอียดหรอกแล้วก็เดี๋ยวเป็นบทเรียนตอนลงพื้นที่ก็ได้เราก็จะสามารถชี้เขาเห็นได้ว่าอ๋อในการทำเช็คลิสต์เนี่ยมันสำคัญยังไงปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะแต่ที่นิยมก็คือมีกาแล็กตี้แต่ถ้าแยกเป็นหลักๆเลยคือมีปลาหนังกับปลาเก็ดความรู้สึกที่เราประกอบอาชีพนี้เรามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างครับมันก็เป็นอาชีพที่ไม่อายใครนะได้พบปะผู้คนมากมายได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วปลามันขายตัวมันเองเราทำปลาออกมาสวยยังไงก็ขายได้มันพัฒนาตัวไปเรื่อยมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วการที่เลี้ยงปลากัดเนี่ยครับมีปัญหาอะไรที่เราพบเจอไหมครับมันก็มีนะมันมาจากฝนฤดูกาลเพราะไม่ติดหน้าร้อนขยายพันธุ์ไม่ได้หน้าฝนก็จะมีโรคมีป่วยเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วๆไปนะครับทีนี้เป็นทริคเสริมให้ตากล้องนิดนึงตอนที่ก่อนจะเริ่มอัดจริงก่อนที่พี่ก่อนจะเริ่มพูดถ่ายหัวเทปไปนิดนึงถ่ายโป๊ะสักประมาณ3วินับ1 2 3แล้วก็ให้ตัวพิธีกรเริ่มแล้วพอพูดจบปุ๊บอย่าเพิ่งรีบกดหยุดอัดทิ้งไว้สักแป๊บนึงนับ1ในใจก็1 2 3แล้วก็ค่อยกดพอสเพื่อที่ว่าบางทีเรากดปุ๊บเริ่มปั๊บบางทีมันหัวมันชนหัวชนหัวเทปแล้วมันบางทีมันจะมีจังหวะพลาดได้เราเปิดที่ว่างๆไว้สักนิดนึงแล้วปลาที่ไม่สวยหรอครับเกตที่เราไม่ได้ส่งออกขายเราเอาไปไหนครับก็จะเป็นเรื่องปกติของการลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าเด็กๆถึงจะเป็นคนในชุมชนก็ตามแต่ว่าเราไปในที่แปลกที่แล้วก็เจอคนแปลกหน้าด้วยความเป็นเด็กเขาก็จะมีความเคอะเขินมีความไม่กล้าออกมาซึ่งตอนนั้นครูก็มีหน้าที่ต้องคอยประกบเขาแล้วก็คอยไกด์เขานะครับคอยดันหลังสักนิดนึงคอยไกด์ชี้ช่องนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้เดินเป็นการต่อได้นะครับดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆไม่อยากให้ความรู้ประกาศสัญญาประจำชาติไทยไม่อยากให้มันสูญหายอยากเด็กๆคนรุ่นใหม่ได้รู้จักมั่งการพัฒนาปลากันเป็นยังไงพบปะทั้งการพูดคุยกันการเรียนรู้มันเรียนรู้ไม่รู้จบหรอกพี่ต้องพัฒนาไปเรื่อยหลังจากที่ได้ร่วมกันสำรวจความรู้สึกร่วมกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่คณะครูพุ่มพวงจะชวนเด็กๆกลับมาถอดบทเรียนร่วมกันจากกิจกรรมที่ลงพื้นที่กันไปแล้วงานนี้ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยล่ะครับคุณผู้ชมก่อนกลับบ้านแต่ละกลุ่มครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าอันไหนที่เราเพิ่งรู้วันนี้เลยอันไหนที่เราได้เรียนรู้ใหม่ในวันนี้เป็นยังไงกลุ่มเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรไหมตอนที่เราไปถ่ายทำยังไงครับยังไงเจออะไรบ้างตอนถ่ายเสร็จที่มารู้ว่าผ้ามันค้างแล้วเราแก้ปัญหาไงครับต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ลูกไม่ได้ถ่ายไม่ได้แต่ว่าเสียงพูดยังมีอยู่ไม่เพิ่มเสียงมีแต่ว่าภาพที่เป็นวิดีโอมันค้างแต่คือเพิ่งมาอยู่ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าที่นี่ทำดีนะก็เลยมีฟาร์มไส้เดือนด้วยหรอแล้วเขาทำออกมาแล้วแบบมันขายได้ด้วยหรอเนี่ยที่เราสงสัยและที่เราอยากคือมันแปลกใหม่สำหรับเราแล้วก็สำหรับเด็กมากพอไปดูแล้วมันว้าวที่เขาไม่ได้ทำยากหรือสิ่งที่เขาทำมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรื่องของการนำนักเรียนนะครับออกสู่ชุมชนเนี่ยนะหรือว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะมันเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนเนี่ยเขาตื่นเต้นเขาได้เกิดการเรียนรู้จริงๆนะมากกว่าที่บางทีเราอาจจะต้องมาแค่พูดในห้องเรียน
นะสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะก็อยากจะฝากคุณครูหรือผู้ที่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเนี่ยควรที่จะนำนักเรียนเนี่ยออกไปเรียนรู้ในชุมชนนะแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้รับเนี่ยมันน่าจะได้รับมากกว่ากับการเรียนรู้แต่เพียงในห้องเรียนครับคุณผู้ชมครับจากกิจกรรมหนังสั้นสารคดีสั้นพัฒนาชุมชนในวันนี้เราก็คงจะได้เห็นแล้วว่าเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ได้ทดลองได้ค้นคว้าในสิ่งที่พวกเขาสนใจแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรคแค่ไหนพวกเขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันและมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมายที่พวกเขาอยากจะรู้ให้ได้นอกเหนือจากสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือกระบวนการที่คณะครูจากสถาบันรามจิตติและคณะครูในโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามต่างร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงชุมชนเชื่อมโยงประสบการณ์จากกิจกรรมให้ออกมาเป็นบทเรียนสำคัญของเด็กๆเพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้ในชีวิตต่อไปในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอยากเรียนรู้ที่ต้องบอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แต่จะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่รายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนทุกวันจันทร์ถึงวันพุธทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสร้างพื้นที่ของการสื่อสารของพลเมืองอย่างแท้จริงเราขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของระบบการศึกษามาร่วมแบ่งปันไอเดียหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของท่านโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพื่อร่วมปักหมุดสถานที่สร้างเรื่องราวหรือรายงานสถานการณ์ที่น่าสนใจทางการศึกษาร่วมกับเราทางสีใส